มีคนถามว่านายกรัฐมนตรีหยุด3วันหายไปไหนนะผมว่ามีข่าวว่านายกรัฐมนตรีติดตามพายุไต้ฝุ่นที่ไต้ที่ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องนะเป็นคนไทยครับติดตามด้วยความห่วงใยคนไทยเนี่ยแต่เสาร์อาทิตย์แกไม่ทำงานไหมล่ะเอาแกก็ดูเน็ตฟลิกซ์ไงดูเน็ตฟลิกซ์ดูเฟซบุ๊กดูเฟซบุ๊กไปด้วยดูเฟซบุ๊กไปด้วยคุณนรมนพิญโยสินวัฒน์บอกว่านายกเนี่ยติดตามสถานการณ์ไต้ฝุ่นอย่างต่อเนื่องฮะล่าสุดนี่กลับลงสู่แปซิฟิกแล้วนะฮะเพราะห่วงใยคนไทยที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นและคนที่ท่องเที่ยวอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นอย่างมากนะฮะคนไทยมันเยอะไงฮะกระทรวงต่างประเทศรายงานว่าฐานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวตรวจสอบเครือข่ายคนไทยวัดนักเรียนและอาสาสมัครทราบว่าทุกคนปลอดภัยดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทำไมไม่ดูแลคนไทยแบบนี้บ้างอะฮะใช่อุบลน้ำท่วมอุบลไม่เห็นมีอย่างนี้เลยฮะแล้วตอนนั้นก็ไม่ใช่แค่อุบลที่ท่วมที่เดียวนะฮะมันก็ท่วมอยู่หลายที่คุณนรมนก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์ได้ชมเชยการทำงานทุกฝ่ายที่แจ้งเตือนข้อมูลแก่ประชาชนอย่างฉับไวและใกล้ชิดฉันกล้าเนาะทำให้ทุกคนเตรียมความพร้อมได้อย่างการทุ่งทีโดยเฉพาะสารทูตไทยที่ติดต่อสื่อสารคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ฮะรู้ได้ไงฮะเดี๋ยวรู้ได้ไงครับเดี๋ยวนะฮะกำลังงงๆอยู่ว่ามันมาจากข่าวต่างประเทศเขาไม่ใช่เหรอฮะอย่างแรกนะก็ชมก็คือเวลาเราไปญี่ปุ่นเนี่ยพี่เวลาคนไทยจะไปเที่ยวแล้วพอมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยทางโรงแรมเนี่ยเขาจะมีเบอร์มีอะไรวิธีการติดต่อแล้วเขาจะแจ้งข้อมูลเราอย่างต่อเนื่องผมเชื่อเลยคนไทยที่ไปเที่ยวเนี่ยไม่ได้รับฟังข้อมูลจากสถานทูตเท่าไหร่หรอกใช่มันก็จะเป็นข้อมูลจากท้องถิ่นเขานั่นแหละหรือว่าจากช่องทางสื่อสารอื่นๆนี่ท่านช่วยเปิดโซเชียลดีๆนะแต่คุณได้เริ่มมนไปเปิดโซเชียลดีๆว่าเขาแชร์กันว่อนไปหมดเลยว่านี่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเตรียมพร้อมอย่างดีหมดเขาไม่ต้องขอเงินบริจาคเนี่ยเขาไม่ต้องขอเงินบริจาคเลยนี่นะญี่ปุ่นมีกล้องตลอด24ชั่วโมงแล้วมีไหมกล้องแล้วก็เป็นดัมมี่บ้างดูไม่ได้อีกใช่ไหมไอ้นะแล้วบ้านเราเลยนะมีโซเชียลอีกเนี่ยทำไมแป๊บเดียวแล้วน้ำมันลดมีเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยอะไรไปดึงคนจากที่จมน้ำมีไหมฮะก็ไม่เห็นนะไม่เห็นมีอะไรฮะของเขาคือแบบมีแต่คนเขาไปตั้งอะไรนะดูเพิงอยู่ก็ได้ให้เขาไปเอาออกให้ออกมาว่าไม่อยากอยู่นะเขาแชร์มาชมกันไปหมดเลยนะฮะคนอุบลดูแล้วแต่ท่านนายกรู้แล้วท่านนายกทราบแล้วว่าเขาทำอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยนะฮะเรียนรู้จากเขานิดนึงเห็นว่านายกอาเบะทำยังไงเห็นไหมครับว่าเขาจัดทีมกองกำลังยังไงอาเบะอยู่ตรงไหนมีศูนย์บัญชาการเป็นยังไงทำสิครับแล้วญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าโอ้ยคนของเขามีคุณภาพอะไรอย่างนี้หรอกประเด็นคือมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเจอทุกปีเขาก็พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสอดรับแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นระบบ นะฮะไม่ใช่ว่าของเราเนี่ยท่วมปีแล้งปีแล้วก็ลืมกันไปเดี๋ยวสิแล้วปีหน้าค่อยเอาใหม่เริ่มแก้ปัญหาแต่ช่วงหลังน้ำท่วมกันทุกปีแล้วเราก็ลืมกันทุกปีเกือบทุกปีแล้วทุกปีแล้วตั้งแต่ปี54เป็นต้นมาเราก็พยายามที่จะบูรณาการแก้ปัญหาน้ำขนาดใหญ่เกิดอะไรขึ้นฮะก็ล้มไปเรามีตั้งแต่ปี52แล้วนี่ยังไม่นับนะพี่นี่ตุลาพฤศจิกายนเดี๋ยวใต้ทั่วมานะเนี่ยเดี๋ยวพอปลายปีมาอีกแล้วเนี่ยแต่นายกลงไปสมุยแล้วไงที่ไปดูเตรียมดูน้ำท่วมที่ไปอันนั้นเขาไปดูน้ำท่วมโรงเรียนเขาไปดูน้ำท่วมเขาไม่ได้ไปดูโรงเรียนคุณสุเทพเขาบอกแล้วเขาไปเตรียมเรื่องน้ำท่วมจริงเหรอฮะน้ำท่วมใต้น้ำท่วมสมุยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันน้ำมันจะท่วมแถวเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้อย่าลืมนะฮะไปคุยกับท่านนายกบนเพจไทยคู่ฟ้านะที่จะมีไลฟ์เพราะว่าล่าสุดนะบนเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเฟซบุ๊กของทำเนียบรัฐบาลได้มีการโพสต์ภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั่งพูดคุยในรายการนะครับและพร้อมเขียนข้อความสอบถามความคิดเห็นของประชาชนว่าบอกเราหน่อยอยากเห็น PM Talk เป็นแบบไหนขอหนึ่งความคิดเห็นไลฟ์สไตล์คุยกับประชาชนสัมภาษณ์หรืออื่นๆโอ้ผมขอช้อยที่3ได้ไหมฮะอะไรฮะไม่ต้องจัดฮะ น่าจะดีที่สุดฮะเฮ้ย ไม่แล้วแต่มันเป็นปัญหามากนะพี่ถึกเพราะว่ามาคุณจัดในเวลาราชการด้วยนะหรือเปล่าเพราะคุณบอกคุณมาไลฟ์บ่ายสามแต่ดูท่าทางเหมือนจัดฉากอัดมาก่อนแล้วว่าแล้วมาไลฟ์ถ้าเกิดทำจริงๆนะคุณทำในเวลาราชการคุณจัดสดไปเลยดีกว่าคุณจัดสดมักก็คุณมาจัดเช้าวันเสาร์แบบที่เมื่อก่อนนายกคนอื่นเขาทำกันนะจัดเช้าวันเสาร์คืนวันศุกร์ใช่ไหมนะฮะก็ผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมก็เนี่ยออกข่าวนี้ก็ดีแล้วนะคนที่ไม่ได้สนใจจะได้เข้าไปแล้วเผื่อจะมีแล้วเดี๋ยวถ้ามีคนโกรธเยอะๆอย่าว่ากันนะแล้วแกจะยอมหรือเปล่าเพราะว่าประชาชนเนี่ยมีความคิดหลากหลายแต่ส่วนมากมาแนวนี้ฮะบอกให้ไลฟ์สดอ่ะแล้วก็ให้อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยจะกล้าไหมนะหรือคนยกภาพวิดีโอประกอบนะทีมงานคนทำงานหนักมากกว่านี้และต้องหาพิธีกรเก่งๆหลากหลายตาป้าลำไยนี่ไม่เอาแล้วเอาในจำนวนประชาชนที่มาเสนอแนะผู้เข้ามากดถูกใจกดรูปหัวใจมากที่สุดได้แก่
ผู้ที่เสนอว่ารักลุงครับอยากให้ลุงเอาชนะด้วยผลงานแบบลูกผู้ชายเลิกแซกคนอื่นเลิกเสียสีประชาชนเอาชนะคนด้วยผลงานแล้วท่านจะเป็นสุดยอดนายกครับถึงที่มีคนไม่ชอบท่านแต่ถ้าผลงานดีเลิกด่าคนเปลี่ยนมาเป็นแก้ปัญหาสำเร็จประชาชนก็จะเทใจให้ท่านครับผมหัวนี่จริงอันนี้จริงฮะท่านผู้ชมไปช่วยเพจไทยคู่ฟ้าหน่อยนะฮะไปช่วยแสดงความคิดเห็นกันหน่อยเดี๋ยวเขาบอกว่าเราไปเรียกให้ไปช่วยถล่มไม่ถล่มไม่ถล่มอยากฟังไหมหรือถ้าไม่อยากถ้าอยากฟังนะก็อยากได้ในรูปแบบไหนแต่ผมคิดว่าจะสนุกมากเลยพี่ผมคิดว่าท่านอยู่ในตำแหน่งนี้มาหลายปีต้องรู้จักใกล้ชิดประชาชนมากกว่านี้ไลฟ์สดตอบคำถามประชาชนนะฮะมีคำถามอะไรตอบมานะดูไหวพริบในการแก้ปัญหาของแกไปด้วยเห็นบอกอ่านหนังสือเวลาตั้ง 8,000 บรรทัดเลยเนี่ยก็กระทรวงยุติธรรมก็อยู่ข้างๆนะฮะขนข้อมูลกระทรวงยุติธรรมก็แกเลยไม่กระทรวงยุติธรรมก็ตั้งเครือข่ายอยู่ข้างๆขายด่ามาขึ้นในลบไม่ใช่ลบถึงบ้านเลยถึงบ้านเลยแหละนี่แล้วล่าสุดในเพจไทยคู่ฟ้ามีคนหนึ่งนะฮะไปคอมเมนต์ก็คือหมวดเจี๊ยบฮะหมวดเจี๊ยบไปคอมเมนต์บอกว่าขอเสนอแนะให้นายกพูดแต่เรื่องจริงอย่าพูดบิดเบือนและควรพูดให้ฉลาดฉลาดหน่อยแล้วก็ขอละขอฝากถามไปถึงว่าเมื่อไหร่จะพิจารณางดบำเหน็จพลเอกอภิรัชต์คงสมพงษ์เพื่อดัดนิสัยผบ.ทบ.ให้เลิกแทรกแซงทางการเมืองทั้งยังพูดใส่ร้ายฝ่ายค้านเกินจริงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะฮะเชิญฮะท่านผู้ชมในเพจไทยคู่ฟ้า